สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มมีกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนทุกท่านนะคะทุกวันที่30มกราคมของทุกปีถือเป็นวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหรือ World NTD Day ฟังดูแล้วอาจจะงงๆใช่ไหมคะว่าวันโรคเขตร้อนคือวันอะไรแล้วโรคเขตร้อนคือโรคอะไรบ้างวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ข้อมูลกันค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนัทปรียาพงษ์สามารถหัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่มและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอปอมนะคะคือตอนนี้ทั้งแหม่มและคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะคะกำลังสงสัยว่าวันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหรือ World NTD Day คือวันอะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมเราทุกคนถึงต้องให้ความสำคัญคะสำหรับ World NTD Day นะคะ NTD ย่อมาจากneglected tropical diseases หรือว่าโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยนะคะวัน NTD Day ได้ถูกกำหนดขึ้นตรงกับวันที่30มกราคมของทุกปีนะคะซึ่งเป็นวันที่วงการแพทย์ทั่วโลกนะคะจะมาร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความตระหนักรวมทั้งพยายามที่จะช่วยกันยุติโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยค่ะซึ่งโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยนั้นจริงๆแล้วมีอยู่หลายโรคเลยค่ะแต่โรคที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญยกตัวอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงรายหรือชิกคุนคุนย่าโรคพิษสุนัขบ้าโรคเรื้อนหรือโรคพยาธิต่างๆเป็นต้นค่ะซึ่งโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยนี้นะคะส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกมากกว่า 1,700 ล้านคนหรือว่าถึงประมาณ1ใน5ของประชากรโลกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการร่วมกับประเทศอื่นๆอีกกว่า23ประเทศทั่วโลกนะคะในการจัดกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งในปีนี้เราได้เลือกโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญในประเทศไทยสามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุและที่สำคัญอาจมีความรุนแรงจนนำไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะคุณหมอป๋อมอยากให้โรคไข้เลือดออกเนี่ยหมดไปจากโรคของเราจริงๆค่ะค่ะพวกเราทุกคนกำลังพยายามกันอย่างสุดความสามารถนะคะถึงแม้เราจะยังไม่สามารถกวาดล้างโรคไข้เลือดออกให้หมดไปจากโรคนี้ได้แต่เราสามารถช่วยกันในการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออกแล้วทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงได้อย่างมากและการที่คนเรามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมาพบแพทย์เร็วปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลงได้มากเลยค่ะก่อนอื่นอยากจะถามคุณหมอนะคะว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดของประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นไหมคะนับเป็นโชคดีมากเลยนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยนับว่าดีขึ้นมากเลยค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นั้นจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้นลดลงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะพบว่าในปี2562เรามีการระบาดอย่างมากของโรคไข้เลือดออกและพบรายงานผู้ป่วยสูงกว่า 100,000 รายจากนั้นในปี2563และปี2564จำนวนคนไข้ลดลงอย่างมากค่ะและในปีที่แล้วเรามีผู้ป่วยรายงานโรคไข้เลือดออกนั้นไม่ถึง 10,000 รายค่ะเหตุผลทำไมจำนวนคนไข้ถึงลดลงส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการที่ภาวะล็อกดาวน์ทำให้ทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ดูแลทำความสะอาดบ้านนะคะทำให้ข้อมูลของจำนวนลูกน้ำยุงลายในบ้านนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยลดลงด้วยเหตุผลที่สองก็คือเด็กๆอยู่กับบ้านไม่ได้ไปโรงเรียนส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยจะถูกยุงกัดแล้วกลายเป็นไข้เลือดออกเนี่ยค่ะเป็นยุงมาจากโรงเรียนเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ช่วยทำให้ไข้เลือดออกในเด็กๆเนี่ยลดลงด้วยและอันสุดท้ายก็คือในช่วงที่มีการระบาดอย่างมากในปี2562เมื่อมีคนติดเชื้อจำนวนเยอะๆคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิคุ้มกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาวะที่มีภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออกข้ามสายพันธุ์เนี่ยอาจจะปกป้องไปได้ 2-3 ปีดังนั้นขณะนี้ภูมิคุ้มกันจะเริ่มตกนึงละการคาดการณ์ในปี2565ก็คือว่าอาจจะมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ้นในปีนี้นะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเฝ้าจับตามองสถานการณ์ไข้เลือดออกในปี2565นี้ค่ะ
อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าสาเหตุของโรคไข้เลือดออกเนี่ยมาจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคนี้มาจึงอยากให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุงลายนิดนึงค่ะค่ะสำหรับยุงที่เป็นพาหะที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกก็คือยุงลายนะคะซึ่งมี2ชนิดค่ะคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนซึ่งยุงลายสวนเนี่ยค่ะจะพบได้ตามแถบชนบทตามสวนผลไม้สวนยางพาราเป็นต้นนะคะยุงทั้ง2ชนิดเนี่ยสามารถเป็นพาหะที่นำโรคไข้เลือดออกได้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วยุงลายจะหากินในเวลากลางวันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆนอนกลางวันหรือแม้แต่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านนะคะนอนเวลากลางวันเนี่ยจะต้องนอนในมุ้งหรือว่านอนในมุ้งลวดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาที่ถ้ากลางวันเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านยุงไม่ได้รับประทานอาหารทั้งวันเลยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากัดในช่วงกลางคืนได้เช่นกันดังนั้นหากเราต้องออกไปในช่วงกลางคืนต้องทำกิจกรรมนะคะแนะนำให้สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและหากมีความจำเป็นอาจจะต้องใช้ยาจุดกันยุงหรือหากต้องทายากันยุงนะคะหรือว่าชื่อทางการค้าหรือทางที่เราเรียกกันก็คือดีทเนี่ยเป็นยากันยุงที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในเด็กแม้แต่ในเด็กที่อายุ2เดือนขึ้นไปก็สามารถใช้ได้นะคะและเมื่อเข้าบ้านแล้วเนี่ยก็รีบล้างทำความสะอาดเอาสารเคมีต่างๆนั้นออกไปซะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อยุงไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกแล้วยุงตัวนั้นจะกลายเป็นพาหะของไวรัสไข้เลือดออกไปตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วเมื่อยุงตัวนั้นไปกัดคนอื่นเนี่ยก็จะสามารถแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปยังคนอื่นๆที่ถูกกัดได้ค่ะในประเทศไทยเราพบโรคไข้เลือดออกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่จะพบระบาดผู้ป่วยจำนวนสูงสุดเลยในช่วงฤดูฝนเหตุผลก็คือยุงพวกนี้จะต้องวางไข่ในน้ำดังนั้นในฤดูฝนมีโอกาสที่จะมีน้ำขังนะคะมีแหล่งน้ำขังต่างๆทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังนั้นในประเทศไทยจึงพบการระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝนค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะยุงเป็นพาหะสำคัญในการเกิดโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ยังเกิดการแพร่ระบาดได้ด้วยคราวนี้อาการล่ะคะเป็นยังไงบ้างเข้าใจว่ามีอาการเหมือนไข้หวัดนั่นก็คือจะมีไข้สูงใช่ไหมคะแล้วอาการอื่นๆมีอย่างไรบ้างคะที่เราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะอันนี้คืออาการของไข้เลือดออกแล้วก็กำลังจะเป็นอันตรายจะต้องรีบนำตัวไปพบแพทย์ค่ะโรคไข้เลือดออกนั้นจริงๆแล้วการติดเชื้อเนี่ยแสดงอาการได้หลากหลายนะคะตั้งแต่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการมีอาการเหมือนเป็นไข้ทั่วๆไปหรือมีอาการของโรคไข้เลือดออกอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งอาการของโรคไข้เลือดออกนั้นมักจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกคือระยะไข้ระยะไข้เนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยไข้สูงเฉียบพลันคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมีไข้สูงแบบ 39-40 องศาเลยนะคะแล้วจะเป็นไข้สูงร้อยที่รับประทานยาลดไข้ไข้ก็ไม่ค่อยลงนะคะระยะไข้เนี่ยนอกจากมีไข้แล้วอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการปวดศีรษะถ้าเป็นเด็กโตอาจจะบอกได้ว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระบอกตานะคะบางคนจะมีอาการหน้าแดงตัวแดงนอกจากนี้อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารค่ะเช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือมีอาการปวดท้องอาจจะมีอาการจุดเลือดออกตามตัวหรือมีเลือดกำเดาไหลมีเลือดออกไรฟันเป็นต้นนะคะแต่จุดที่แยกกับโรคไข้หวัดก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกนั้นมักจะไม่ค่อยมีอาการของระบบทางเดินหายใจค่ะไม่ค่อยจะมีอาการมีน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าไอค่ะระยะไข้เนี่ยจะกินเวลาประมาณ 2-7 วันจากนั้นผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะที่2หรือเราเรียกว่าระยะวิกฤตในระยะวิกฤตนี้นะคะจะกินเวลาประมาณ 1-2 วันค่ะจากนั้นผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะฟื้นตัวซึ่งอาการแรกที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยกำลังฟื้นตัวแล้วก็คือความอยากอาหารจะกลับมาก่อนเลยค่ะผู้ป่วยจะเริ่มอยากรับประทานอาหารจะเริ่มมีอาการบางคนจะมีผื่นขึ้นและมีอาการคันด้วยนะคะและโดยทั่วไปก็จะหายเป็นปกติดีโดยใช้เวลาไม่เกิน7วันค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกนั้นบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีอาการรุนแรงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาการทางสมองเด็กบางคนอาจจะมีภาวะซึมชักอาการทางตับนะคะเช่นมีภาวะตับวายจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอย่างมากตัวเหลืองตาเหลืองหรือในผู้ป่วยที่มีน้ำท่วมปอดอาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากค่ะดังนั้นสัญญาณอันตรายที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาเด็กๆมาพบแพทย์เมื่อสงสัยเป็นไข้เลือดออกมีดังต่อไปนี้ค่ะอันที่1
หากรับประทานอาหารไม่ได้คลื่นไส้อาเจียนมากจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลนะคะเพราะอาจจะจำเป็นต้องให้น้ำเกลือค่ะอันที่สองคือปัสสาวะออกน้อยหาก6ชั่วโมงเด็กไม่มีปัสสาวะออกเลยหรือว่าพ่ออ้อมไม่เปียกเลยนั่นแสดงว่าเด็กๆมีภาวะขาดน้ำอย่างมากแล้วนะคะอันที่สามคือภาวะเลือดออกผิดปกติยกตัวอย่างเช่นมีเลือดกำเดาออกมีเลือดออกไรฟันอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำอันที่4คือภาวะปวดท้องอย่างมากนะคะเพราะในโรคไข้เลือดออกจะมีภาวะตับโตและปวดท้องได้ค่ะอันที่5คือเวลาที่เด็กไข้ลงโรคอื่นๆเด็กจะอาการดีขึ้นแต่ในโรคไข้เลือดออกนั้นอาจจะเกิดภาวะช็อกได้ดังนั้นถ้าเด็กมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นให้ระวังภาวะช็อกนะคะต้องรีบพาเด็กมาโรงพยาบาลนอกจากนี้อาการอื่นๆที่ควรจะต้องรีบพากลับมาพบเช่นอาการซึมอาการหายใจหอบเหนื่อยควรจะต้องรีบพามาเลยค่ะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะแต่ฟังจากที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นค่ะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเป็นอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆนะคะเพราะเขาไม่มีวิธีป้องกันตัวเองแล้วก็อย่างที่คุณหมอแนะนำเลยค่ะว่าเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างค่ะงั้นขออนุญาตถามคุณหมอเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลายๆองค์กรนะคะช่วยกันรณรงค์แล้วก็แนะนำหาวิธีเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายค่ะแล้วถ้าเกิดป้องกันกันเองล่ะคะเราจะหาวิธีป้องกันยังไงว่าเราจะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างไรหรือว่ามีวัคซีนป้องกันไหมรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะค่ะเนื่องจากยุงลายเป็นพาหะที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกนะคะดังนั้นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะหมอขอแนะนำ3เก็บนะคะเก็บบ้านให้เรียบร้อยเก็บขยะ2อย่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและอันสุดท้ายเก็บน้ำโดยมีฝาปิดอย่างมิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่วางไข่ของยุงลายค่ะนี่คือการจัดการทางกายภาพนอกจากนั้นก็คือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดอย่างที่ได้พูดไปแล้วอันที่สองคือการกำจัดทางชีวภาพแนะนำให้เลี้ยงปลาหางนกยุงนะคะเพื่อจะช่วยจัดการลูกน้ำยุงลายได้และอันที่สามก็คือการจัดการโดยการใช้สารเคมีเช่นการใช้ทรายอเบดใส่น้ำเพื่อจัดการลูกน้ำยุงลายหรือในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะองค์กรของรัฐจะเข้าไปเพื่อฉีดพ่นสารในการฆ่ายุงอันนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองแล้วก็ทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือในการให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปเพื่อฉีดจัดการยุงค่ะนอกจากนี้ในแง่ของวัคซีนในปัจจุบันเรามีวัคซีนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปนะคะก่อนหน้านี้จะแนะนำ9ปีขึ้นไปเพิ่งในปีนี้เองที่มีการปรับอายุที่แนะนำคือฉีดได้ตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงอายุ45ปีค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะฉีดได้นะคะเราแนะนำให้ฉีดในคนที่มีหลักฐานของการเคยติดโรคไข้เลือดออกมาก่อนค่ะซึ่งอาจจะเป็นจากประวัติการเคยเป็นไข้เลือดออกหรือหากไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแนะนำให้ทำการตรวจเลือดค่ะว่ามีภูมิคุ้มกันต่อไข้เลือดออกไหมเพราะอย่างที่หมอได้บอกไปตอนต้นแล้วว่าบางคนติดโรคไข้เลือดออกโดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการแต่อาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะและถ้าตรวจพบหรือมีประวัติว่าเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ3เข็มนั้นจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกประมาณ 65% นะคะแต่จะสามารถลดความรุนแรงในการนอนโรงพยาบาลและช่วยลดการเกิดโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงได้ดีถึง 80% และ 90% เลยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สนใจจะรับวัคซีนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์ได้นะคะฟังดูแล้วไม่ยากเลยนะคะเราทุกคนสามารถช่วยกันได้นะคะเพื่อเด็กๆแล้วก็เพื่อตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกค่ะนี่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนัทปรียาพงสามารถมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันโรคที่โลกลืมหรือ World NTD Day วันที่มีความสำคัญต่อประชาคมโลกค่ะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม One in Five Social Media Challenge นะคะโดยการเขียนคำว่า NTD บนนิ้วชี้ข้างขวานะคะแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะ